การกินเนี่ยนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจะต้องสะสางให้เราเข้าใจจริงๆว่าตรงไหนที่มันเป็นโทษตรงไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราจะรอให้อาหารมาอยู่ข้างหน้าแล้วเรากินอย่างเดียวแล้วได้ประโยชน์จากมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมองว่าเพื่อกระบวนการที่มันมาอยู่ตรงนี้กับเราเนี่ยมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างมีคนอย่างเดียวไหมมีธรรมชาติมาเกี่ยวข้องด้วยไหมโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดมนุษยชาติขึ้นมาประเทศไทยเราพัฒนาแต่ความมั่นคงทางอาหารหมดมันพัฒนาเพื่อทำลายหรือเปล่าทุกวันนี้เรามีกระทรวงเกษตรเรามีประมงมีปศุสัตว์แต่ถามว่าชาวบ้านไม่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปอยู่ในมือในทุนหมดแล้วเราก็ต้องไปกินสารเคมีผมไม่ใช่นักวิชาการแต่ผมพูดจากความเป็นจริงพังหมดครับมันจะพังแล้วล่มสลายความมั่นคงทางอาหารจะไม่มีแล้วจะต้องซื้อทุกอย่างครับผู้บริโภคบางคน เขาไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพเขาเขาไปมองเกี่ยวเลือกมันเหมือนกันอะถูกเขาว่าถูกไว้ก่อนเอาไปให้ลูกกินให้อะไรกินมันต้องเริ่มจากค่อยขยับขยับไปถึงผู้บริโภคระดับข้างบนและให้มีจิตนึกลำพังกลุ่มพวกผมอะมันไม่สามารถที่จะมึงบอกว่าอันนี้ปลอดภัยอันนี้ไม่ปลอดภัยปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลือกว่าเอาของถูกไว้ก่อนอยากให้มองว่าเอาสุขภาพเป็นหลักแต่แน่ๆคือปลอดภัยแน่นอนอย่างปลาหมอคางดำน่ะผมอ่ะแหกปากมากี่ปีแล้วว่าต้องคุมกำเนิดแต่ไม่เคยฟังผมเลยแล้วตอนเนี้ยพอมาระบาดไปทั่วแล้วเนี่ยยังไงต่อหน่วยงานต่างๆที่เอาแต่ดอกเบี้ยพูดอย่างเดียวส่งเสริมนู่นนี่นั่นพอถึงเวลาสิ้นปีคิดดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยพอเกิดปัญหาไม่เห็นจะมาช่วยกูเลยผมพึ่งพาตัวเองดีกว่ากับกลุ่มเครือข่ายของผมที่เป็นเกษตรกรด้วยกันเองดีกว่าคงจะช่วยไม่ช่วยผมไม่รู้ถ้ากินมันดีอีกของมันดีจบจริงๆแล้วอ่ะวิธีเป็นสิ่งที่มันถูกเหมือนรากเหง้าของคนชนบทนะครับมันเลยทำให้การใช้ชีวิตของคนชนบทได้เปรียบก็คนเมืองเพราะว่ารู้ว่าสิ่งไหนกินแล้วมันเกิดประโยชน์สิ่งไหนกินแล้วมันเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้คนชนบทเนี่ยมองว่าอาหารที่มันเป็นธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าของที่มีราคาแพงแต่สิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือคนมักจะมองว่าของแพงเนี่ยมันคุณค่าด้วยหน้าตาทางสังคมที่กินแล้วมันดูมีฐานะแต่กินของธรรมดาที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยดูโลโก้มาเงี้ยครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะของที่มันธรรมดาเนี่ยมันอาจจะมีค่ามากกว่าของที่มันมีราคาที่เป็นแฟชั่นนิยมมากกว่าด้วยซ้ำเราถึงจุดวิกฤตที่อาหารที่เหยียบไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันเป็นอาหารที่ไม่น่าจะดีต่อสุขภาพคนกินอันที่สองวิกฤตตรงที่ว่าคนเล็กคนน้อยก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแข่งกันขายของถูกกันไปเกษตรกรผู้ผลิตก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคนกลางมีมาร์จิ้นต่ำนู่นนี่นั่นก็คือระบบมันพังเนาะสิ่งแวดล้อมก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนการกินตอนนี้เนี่ยเราเองก็ไม่รอดสิ่งแวดล้อมก็ไม่รอดผู้ผลิตรายเล็กๆที่อยากจะผลิตของดีมีคุณภาพก็ไม่รอดแล้วข้างหน้ากินอะไรคะกินแคปซูลกันไหมล่ะเราเชื่อว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาจัดการอะไรบางอย่างเนี่ย
เราจะไม่รอดในฐานะคนเล็กคนน้อยคนจำนวนมากเราไม่ใช่คนรวยคนรวยเรามีแค่ 2-3% เนาะเขาคงรอดแหละแต่ไอ้คน 90% เนี่ยต้องช่วยกันให้รอดโดยการเปลี่ยนการกินถามว่ากินเพื่ออะไรสิ่งที่ยากตามมาก็คือในเรื่องของอาหารอินทรีย์เราต้องจัดการทุกอย่างให้มันสมดุลเกษตรอินทรีย์ก็คือเป็นการจัดการองค์รวมของฟาร์มให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ในระบบการผลิตในปัจจุบันนี้เราเน้นเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็ได้มูลค่าสูงได้ปริมาณสูงนี้ซึ่งต้องมีการใช้สารเคมีเราไม่ต้องการรับสารเคมีเข้าไปเยอะๆในร่างกายอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจจะบอกว่าปลอดจากสารเคมีที่จะปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายของผู้บริโภคครับแต่ก่อนเราไม่เคยได้ใช้สารเคมีในการผลิตพืชผลทางการเกษตรนะครับเราตรงนี้เราก็เลยเล็งเห็นว่าเราน่าจะมีวิถีชีวิตนะครับกลับไปทำวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็เน้นนะครับกิจกรรมคือปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อให้สอดคล้องกับณปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปนะครับคนที่เราเคยไปที่โรงพยาบาลเรามองเห็นคนที่เริ่มป่วยเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผมเนาะนะครับเราก็เลยมีแนวคิดกลับมาทำเกษตรเชิงอินทรีย์ครับผมคือใครเกษตรกรอินทรีย์อื่นๆเขาเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรฮะเพราะเขามีผู้บริโภคแบบนี้แหละครับที่เข้าใจและผู้บริโภคเหล่านี้จะไม่สามารถสร้าง awareness ตื่นรู้ได้เลยถ้าไม่มีสื่ออย่างพวกพี่นี่แหละครับแทนคุณฟาร์มเราไม่มีตังค์มากมายหรอกครับที่จะไปจ้างมีเดียที่แบบโปรดักชันเป็นแสนๆล้านๆมาทำเราก็อาศัยมีเดียแบบพวกพี่นี่แหละครับมาช่วยทำก็อาศัยโอเคพี่ขอคลิปบ้างนะขอลิงก์ไปแปะไปสื่อสารต่อบ้างนะอันนี้แหละครับผมก็มองว่ามันก็คงเป็นอะไรที่มาสนับสนุนเกื้อกูลกันให้ระบบตรงนี้มันรันต่อไปได้พอเรามาทำร้านอาหารนะคะเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้โดยการที่เราเลือกของดีที่แม้กระทั่งตัวเราเองก็กล้าเอาเข้าปากงั้นทุกธุรกิจของหญิงอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นตลาดอ่ะเราจะแคร์มากเลยเพราะว่าคือพูดง่ายๆคือทุกร้านที่เราเดินไปเราสามารถหยิบขึ้นมากินได้โดยที่เราสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรากล้ากินมันเป็นการการันตีเรากล้ากินเราเป็นคนชอบกินของอร่อยเรากล้ากินถ้าเรากล้ากินแล้วมันอร่อยแปลว่าคนอื่นก็ต้องกินได้เพราะฉะนั้นเราเอามาตรฐานของเราเป็นมาตรฐานวัดทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในหัวตลอดเวลาอย่างว่าอย่างนี่คือความแตกต่างของร้านหรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าบางคนจะคิดแต่ว่าจะขายใครแต่หญิงกับมองว่าคือจริงๆหญิงมองว่าขายอะไรก็ได้อะแต่คำถามคือเราจะทำยังไงให้เขามาซื้อเราจะทำยังไงให้เขาบอกต่อให้เราจะทำยังไงให้เขาอยากจะบอกเพื่อนว่าของเรามันดีพอแล้วพาคนอื่นมากินเพิ่มอันนี้เป็นโจทย์หลักสำหรับหญิงในการทำธุรกิจค่ะคือจริงๆความฝันของผมทั้งหมดเลยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำความฝันได้หมดแล้วแล้วผมว่าความฝันวันเนี้ยผมอยากอยู่ในวงการอาหารในแบบที่ผมมีความสุขกับมันวันนี้ผมทำคอนเทนต์วันนี้ผมได้ทำร้านอาหารบ้างได้ออกอีเวนต์เกี่ยวกับอาหารบ้างผมมีความสุขแล้วในทุกๆวันที่ผมอยู่กับอาหารกินอะไรก็คือแบบนั้นนะทุกอาหารทุกคำที่เข้าปากผมครับผมว่าสำคัญมาก
อย่างจริงๆต้องบอกว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมปล่อยตัวแล้วผมก็น้ำหนักขึ้นแล้วมันคือสิ่งที่ผมเลือกเพราะว่าผมไปโฟกัสทางอื่นวันเนี้ยผมกลับมาดูแลตัวเองกินอะไรก็จะได้แบบนั้นผมเริ่มกลับมาคุมทุกอย่างแต่กินแบบมีความสุขอาหารอร่อยสวยอร่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องไม่ได้แบบเครียดเกินไปครับกินอาหารต้องมีความสุขกินอาหารไม่มีความสุขอย่ากินโลกเราวันนี้ครับมันต้องมีบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินความสุขรวมไปถึงสิ่งที่มันจะออกมาในแง่ของสารอาหารต่างๆเนี่ยครับมันสำคัญมากในสัตว์ในเป็นดวงโอ้นี่สัตว์ในเป็นดวงผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยถือว่าเดินทางกันมาไกลมากนะไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภคในฐานะเกษตรกรหรือในฐานะผู้ให้ความรู้นะครับซึ่งว่าที่ตัวผมเองแล้วกันตัวผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบกินชอบทำอาหารและก็เป็นเกษตรกรเองด้วยนะครับผมในปัจจุบันซึ่งขอบอกว่าดีใจแล้วกันดีใจที่สิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือมีคนเชื่อมั่นมีคนตั้งใจมีคนสู้นะครับกับข้อครหาสู้กับคนที่ต้องบอกคนหมู่มากด้วยกันที่พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่เขาพยายามที่จะไม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้และคิดถึงประโยชน์อันสูงสุดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้เมื่อลงมือทำแล้วซึ่งเขาเองก็ได้มีการลงมือทำแล้วนะครับผมทำให้คุณภาพของอาหารของบ้านเรานั้นเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปเริ่มได้วันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนคนนึงแหละที่เป็นคนเริ่มและมันก็เกิดขึ้นแล้วและตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยเนี่ยมันก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับหลายๆท่านที่ผลักดันเรื่องตรงนี้แล้วก็เห็นถึงคุณค่าความสำคัญซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อพวกเราพี่น้องชาวไทยกันนี่แหละนะครับในประเทศไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภคหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจจนกลับไปสู่รากเหง้าเลยก็คือจุดตั้งต้นก็คือเกษตรกรนั่นเองเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่ามันมี value ขึ้นมาได้และปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ในเรื่องของสุขภาพของตัวพวกเราเองก็ดีนะฮะที่เวลาจะไปกินอาหารที่ไหนเราก็สามารถไว้วางใจได้ว่าอาหารที่นี่เนี่ยเขาปลอดภัยเขามีความสะอาดเขาเป็นอินทรีย์เขาเป็นออร์แกนิกนะโดยที่ร้านนั้นๆบางครั้งเขาอาจจะไม่ต้องโฆษณาตัวเองเลยก็ได้ว่าเขาเป็นออร์แกนิกนะครับอย่างที่เป็นอยู่ในทุกๆวันนี้นั่นคืออนาคตที่เรากำลังพูดถึงซึ่งผมเชื่อว่ามันสามารถต่อยอดไปได้สำหรับพ่อค้าคนกลางต่อยอดไปได้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอินพุตเอ็กซ์พอร์ตส่งออกต่างๆที่สามารถภูมิใจและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราที่เลือกที่จะมาเป็นธุรกิจนะฮะที่จะสามารถส่งออกไปสู่โลกกว้างได้นะครับผมโดยที่เราสามารถภาคภูมิใจได้ว่านี่แหละคือ product ของคนไทยนี่คือผลผลิตจากพื้นแผ่นดินไทยนี่คือสิ่งที่เราปั้นขึ้นมาเราตั้งใจทำเราตั้งใจเลี้ยงดูเขาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนอกจากสังคมแล้วก็ยังในเชิงของการเขาเรียกว่าความเป็นอยู่นะครับผมยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวได้โดยการที่มันสามารถเป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงครอบครัวไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราทำได้กันจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่โหน่าภาคภูมิใจมากๆและตรงนี้แหละผมว่ามันเริ่มแล้วมันเกิดขึ้นแล้วและผมเชื่อว่ามันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนเพราะว่าด้วยทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพของตัวเองเริ่มมองหาสิ่งดีๆกับการบริโภคของอร่อยที่มีคุณภาพที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและนี่แหละก็คือจุดเริ่มต้นของความแข็งแรงและแข็งแกร่งของพวกเราครับ